ทำหลายอย่างมากๆเลยนะแต่ว่าชอบอีกอย่างก็คือโดนัทจากนั้นกี้ทดลองด้วยตัวเองโอ้โหฟาดแป้งแบบกะละมังแตกไปเลยตัวนี้นะคะชื่อดิปปุโดนัทเป็นโดนัทสัญชาติญี่ปุ่นสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาดิปซอสอันไหนสวัสดีค่ะกุ๊กกี้ค่ะเจ้าของแบรนด์หมามาโดสาขาบางแสนค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็เองเนี่ยเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะแล้วก็ลาออกมาแล้วก็มาทำธุรกิจต่อจากครอบครัวค่ะทำที่บ้านอยู่ประมาณปี2ปีนะคะทำให้เราเนี่ยเกิดภาวะเครียดมันประเดประดังเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วเราก็เลยจะหาทางออกส่วนตัวกิ๊กแล้วเนี่ยกิ๊กชอบทำขนมก็ทำหลายอย่างมากๆเลยนะคะแต่ว่ามีสิ่งที่กิ๊กชอบอีกอย่างก็คือโดนัทจากนั้นกิ๊กทดลองด้วยตัวเองโอ้โหฟาดแป้งแบบกะละมังแตกไปเลยค่ะเสียแป้งไปเยอะมากเสียนมเสียไข่เยอะมากๆจนแบบเฮ้ยเราไฟนอลลี่แล้วก็คือได้สูตรที่แบบว่าอร่อยและเด็ดเปิดร้านสาขาแรกที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะเป็นโดนัทโฮมเมดสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ในปั๊มปตท.กระแสการตอบรับดีมากๆเดือนเข้าเดือนที่2สร้างรายได้หลักแสนค่ะต้องพูดตรงๆว่าเหนื่อยแต่เราสุขใจเพราะว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่กิ๊กอะรักมันเพราะว่ากิ๊กเรียนจบพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาค่ะก็เลยมีความคุ้นเคยแล้วก็ความรักที่นี่มากๆบางแสนอยู่มา 4-5 ปีเลยตอนเรียนแล้วอีกอย่างนึงบางแสนเป็นเมืองท่องเที่ยวกิ๊กก็เลยเอาโดนัทสไตล์อเมริกันมาวางขายที่นี่ตัวนี้นะคะชื่อดิปปุโดนัทเป็นโดนัทสัญชาติญี่ปุ่นเราจะขายเป็นกล่องละ100บาทมี4ชิ้นนะคะชิ้นแล้วเราแถมฟรีดิปซอส1กระปุกสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาดิปซอสอันไหนมี5รสชาตินะคะเราจะมีเรทราคานะคะนำไปสร้างรายได้ให้กับคุณนะคะโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยหรืออยากจะมาชิมก่อนก็ได้มาที่หน้าร้านก็ได้ค่ะร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้านะคะปิด5โมงเย็นหรือถ้าโดนัทหมดก่อนก็จะปิดก่อนค่ะพิกัดง่ายๆเลยนะคะวงเวียนปาโลมาค่ะอยู่ติดริมทะเลเลยหน้าหาดเลยค่ะอยู่หน้าบางแสนรีสอร์ทค่ะกิ๊กจะพูดกับตัวเองแล้วก็จะพูดกับลูกน้องเสมอว่าอยากให้เราภูมิใจในสิ่งที่เราทำถ้าเราไม่ภูมิใจหรือเราไม่มีใจให้มันอ่ะเราก็จะทำไปอย่างแบบทำไปอย่างนั้นอ่ะทำไปวันๆแต่ทุกวันนี้น้องๆพนักงานทุกคนคือรักกับโดนัททุกคนลองแวะเข้ามาลิ้มลองโดนัทนะคะพรีเมียมโฮมเมดกันนะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะจะมีลักษณะเด่นก็คือจะมีโดนัทยักษ์อยู่บนหลังคาร้านนั่นเองค่ะยินดีต้อนรับนะคะ